ไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะมีการผ่านกฎหมายกำหนดนิยามการข่มขืนใหม่นะคะเพิ่มอายุความยินยอมมีเพศสัมพันธ์จากเดิม13ปีเป็น16ปีค่ะนับเป็นการปฏิรูปกฎหมายอชยาชญกรรมทางเพศครั้งสำคัญของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะสภาผู้แทนรัษฎรญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ในวันนี้นะคะโดยเพิ่มอายุความยินยอม (age of consent) หรืออายุที่ยอมให้ร่วมประเวณีได้จากเดิม13ปีเป็น16ปี ถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายอาชญากรรมทางเพศครั้งสําคัญของประเทศนี่เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนอายุความยินยอมนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ในปี1907ค่ะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีอายุความยินยอมน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง13ถึง15ปีจะถูกลงโทษก็ต่อเมื่อบุคคลน,นั้นมีอายุมากกว่าผู้เยาว์ตั้งแต่5ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะ นอกจากนี้ยังยืดระยะเวลาอายุความหรือว่าขยายกรอบเวลาทางกฎหมายในการแจ้งความว่าถูกมคมขืนจากเดิม10ปีเป็น15ปีเพื่อให้ผู้เสียหายมีเวลาดําเนินการมากขึ้นคดีมคมขืนที่สามารถฟ้องร้องได้ก็รวมถึงคดีที่เหยื่อถูกขมขืนเพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือถูกทําให้หวาดกลัวหรือคดีที่ผู้ก่อเหตุขมขืนช่วยโอกาสจากสถานะทางสังคมค่ะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังรวมถึงการห้ามแอบถ่ายซึ่งรวมถึงการถ่ายใต้กระโปรงและแอบถ่ายกิจกรรมทางเพศด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีการตัดสินคดีข่มขืนหลายครั้งที่ผู้ก่อเหตุพ้นผิดนะคะสร้างความไม่พอใจเป็นวงกว้างทําให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศในวันที่11ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน2019เป็นต้นมาโดยนักเคลื่อนไหวรวมตัวกันทั่วประเทศเรียกร้องความยุติธรรมสแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ การดำเนินคดีผู้ก่อเหตุคมขืนภายใต้กฎหมายฉบับก่อนหน้านี้นะคะก็มีความยากลําบากต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเหยื่อนั้นไร้ความสามารถในการขัดขืนจริงซึ่งข้อน,นี้ล่ะค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกล่าวโทษผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเพราะไม่ต่อต้านเพียงพออย่างไรก็ตามนักเคลื่อนไหวบางคนมองว่าการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาเพียงส่วนเดียวคาซูกะอิโตะรองประธาน Human Right s Now ซึ่งมีสำนักงานในกรุงโตเกียวกล่าวว่ามันเป็นความพิ ที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับเรื่องเพศและความยินยอมที่แพร่หลายมาหลายชั่วอายุคนต้องได้รับการแก้ไขนะคะแม้ว่าการปฏิรูปจะมีผลบังคับใช้แต่ผู้รอดชีวิตควรต้องรู้สึกว่าได้รับอำนาจในการแจ้งความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในญี่ปุ่นนะคะผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศมักจะลังเลออกมาเผชิญหน้าค่ะเพราะว่าอปยศและอับอาย นอกจากนี้นะคะอิโตะยังกล่าวด้วยว่าการเรียนรู้และการศึกษาทั่วประเทศเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้บรรทัฐานนี้ฝังอยู่ในสังคมนี่เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นและสามารถยุติวัฒนธรรมแห่งการไม่ต้องรับโทษได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีทนายความและผู้สนับสนุนด้านสิทธิระบุว่าญี่ปุ่นควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินและจิตใจมากขึ้นสําหรับผู้ที่รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและแม้ผู้ก่อเหตุก็ควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้กระทําผิดซ้ําอีก ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ